ผมก่อนใครจะคิดว่ามันจะหายขนาดนี้เนาะเนาะนะนะนะค่ะใครจะได้ว่าคิดว่าจะได้ขนาดเจ็บไหมเนี่ยตอบไม่ได้ถามไม่ค่ะเวลาถามรีบเจ็บเพราะว่ามันเรื่องของความเจ็บเนี่ยรอไม่ได้ความเจ็บมันรอไม่ได้แต่บางทีได้เลยค่ะอาจารย์มันไม่เจ็บหรอกค่ะเป็นไฟฟ้าสถิตหนังสือมันตกก็นั่นแหละแกะไปแล้วหนูทำหนังสือมาให้ใช้ได้ป่ะไม่รู้ค่ะหนังสือมันตกพิมพ์ตกไปแล้วอ๋อพิมพ์ตกใช่ไหมมันจะกดพิมพ์ไปตัวนึงมันนักแค่มันต้องไปรีบร้อนต้องมาเร่งรีบของแค่รู้ว่าแฉบไหมไม่ค่ะปกติอะค่ะไม่แฉบใช่สบายด้วยที่จริงเดียวมันก็มีแอลกอฮอล์ค่ะเดียวที่มันล้างๆในมือน่ะก็เป็นแอลกอฮอล์นั่นแหละเหมือนกันอ๋อผสมให้มันอะไรหนูล้างสบู่แอนแฮะแล้วนี่เรียกขี้กระเต๋อขี้ถึงไอ้ผู้ตกชวาสิครับที่มันอยู่หน้าเขื่อนพวกนี้ขี้กระเต๋อทั้งหมดเป็นกระพงเรียกว่าอะไรหมอเขาเรียกว่าอะไรนะสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินเป็นตัวที่ปราบยากมากพลังงานบริสุทธิ์ทั้งสองมือปราบนี่มากี่ครั้งแล้วครับหนูมาครั้งในครั้งที่7ค่ะหนูมานอนกับพี่ชายตอนนั้น4คืน3คืน4วันนะคะที่อาจารย์ไอ้นี่ให้เรียกว่าก่อนติดสถานการณ์เลยเนาะ4คืน4วัน4คืน3 4คืน3วัน4คืน3วันสามวันสี่คืนก่อติดสถานการณ์อะไรครับตอนนั้นหนูมีอาการทางจิตทางใจทางใจเพราะว่าทางจิตแต่เราว่าทางใจเห็นไหมทางกายเป็นอะไรมาครับสะกิดเงินเนี่ยค่ะครับแฉบไหมไม่ไม่มากก็แปลว่าอยู่ตัวแล้วแค่นะค่ะตัวที่แขนนี่อ่ะแล้วก็ไปต่อแขนอ
โอเคไหมค่ะเบาฝาเท้าไหมจะวาไปหมดเอ๊ะถอดหนังก็ดีมั้งออกช่วยให้หมดก็ดีจะเป็นไปได้นะพูดครับตอนนี้จากที่เคยมาตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับทางกายทางกายเดิม3คืน4วันถือเป็น 100% ก็ติดสถานการณ์ตลอดต่อเนื่อง4วัน3คืนค่ะมาจนถึงวันนี้เป็นครั้งที่7ภายในกี่เดือนครับผมตั้งแต่กุมภาเดือนกุมภามีนาเมษากุมภามีนาเมษาพฤษภา 3-4 เดือนเนาะใช่ครับอัปเดตล่าสุดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับทางกายทางกายตอนนี้ 95% เหลือ 95%เหลือ95เรียกว่าหาย95ครับหาย90เออถามเหลือตอบเหลืออืมไปทั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วทางใจที่ว่าถามว่าทางใจเดิมมันเป็นเช่นไรครับมันพูดคนเดียวเหมือนมีเสียงคนเนี่ยมาณปัจจุบันไม่มีแล้วไม่มีเลยค่ะหายไปเลยค่ะเจ็บไหมไม่ค่ะไม่มีอาการแสบครับเหมือนเฉยๆอืมอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่แสบเนาะค่ะโอเคจบข่าวที่แขนเหลือใบหน้าใช่ไหมใช่ค่ะชีวิตเราอยู แต่หลับสบายดีไหมก็นอนดีครับฉันเห็นมันจะเบาใบหน้าเองครับใบหูมันก็เหมือนใบหูที่มันเกิดรอยแตกอะค่ะนี่เหรอเหมือนกับรอยแตกหนูเป็นหนูเคยเป็นที่หนูแตกก่อนที่จะเป็นสะเก็ดเงินแล้วหนูใช้ยาผิดใช้ยาผิดเออใช้คราวที่แล้วเนาะมีเงินยังมีร่องรอยเนี่ยมันยังเจ็บๆกันโอเคเข้าใจครับนี่คือร่องรอยขนาดนี้ผมสังเกตมือผมนี่มันจะทาบเองตรงนี้ดูจะเบาร่องหูนะครับน่ามีแค่นี้แหละต่อไปก็คอยหวังผลรู้ผลมันเนี่ยมันเป็นสะเก็ดเงินไปเหมือนกระดังแคแต่เป็นรังแคอย่างหนา
มันเป็นกราบเลยแหละฮะเป็นกราบโอเคครับหายใจลึกๆครับเพราะการหายใจมีผลเยอะนะครับการเบิร์นเอาละตอนนี้เครื่องใหม่หายเครื่องยังครับใบหู